โอนคดีนี้ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วนะครับวันนี้สำนวนคดีของ The Icon Group ก็มาถึงมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านผู้ชมฮะ 81,000 กว่าแผ่นดูเห็นลังแล้วก็เยอะนะยี่ลังนี่20ใบใช่ลัง20ใบนะฮะรวมแล้วก็ 81,000 กว่าแผ่นมาถึงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะครับประมาณสัก 4:00 นที่ผ่านมาลังเอกสารเหล่านี้นะครับก็ประกอบไปด้วยคำให้การของผู้ต้องหาและผู้เสียหายรวมไปถึงบันทึกการจับกุมคำให้การของพยานบุคคลและผลการตรวจค้นพยานหลักฐานต่างๆนะครับก็มีทางพลตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพทางผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบก็มาส่งมอบหนังสือนี้นะครับนี่นะฮะก็ทางพลตรีวิทยาเนี่ยบอกนะครับว่าสำนวนที่ส่งให้ DSI ก็มาจากการรวบรวมสอบปากคำผู้เสียหายตั้งแต่10ตุลาคมถึง27ตุลาคมนะครับนี่นะฮะในขณะที่ร้อยตำรวจเอกวิษณุบอกนะครับว่าร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้9โมงเช้าคณะทำงานพิจารณารับคดีพิเศษที่ตัวของร้อยตำรวจเอกวิษณุเป็นประธานจะมีการประชุมพิจารณาสำนวนคดีดีไอคอนกรุ๊ปว่าจะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะฮะลองฟังดูช่วงนี้ครับผมเป็นประธานครับเป็นประธานเพื่อพิจารณาอย่างที่บอกขณะนี้ในส่วนของคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยเรารับเนี่ยระหว่างที่พิจารณาที่จะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังมีอำนาจในการสอบสวนได้ตามปกติแล้วก็เราก็ได้คุยกันเรื่องข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบนะครับในการพิจารณาเนี่ย เราก็ต้องมีในส่วนของพ.ร.ก.เนี่ยซึ่งจะมีองค์ประกอบในการกระทำความผิดที่ต่างกับคดีช่อโกงประชาชนก็จะต้องมาดูข้อเท็จจริงเพื่อจัดอย่างที่ท่านผอ.กองคดีธุรกิจการเงินและระบบเนี่ยได้นำเรียนแล้วก็คือมี2ช่องช่องแรกก็คือช่องที่เป็นบัญชีท้ายส่วนช่องที่2ไม่ใช่บัญชีท้ายแต่เป็นคดีที่มีความซับซ้อนมีความที่สนใจของประชาชนแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจนะครับก็เป็นคดีช่อโกงประชาชนก็สามารถนำเข้าได้ทั้ง2ช่องทางสามารถที่จะรับเป็นคดีพิเศษได้ขอให้ดูข้อเท็จจริงให้ครบตามองค์ประกอบให้ครบก่อนนะครับณวันนี้นะครับยังไม่ได้เป็นคดีพิเศษก็จะต้องไปที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนครับแล้วก็เมื่อมีมติหรือมีความคืบหน้ายังไงจะต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้งแม้ว่าจะรับแล้วก็ยังขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยในการสอบปากคำหรืออะไรก็ยังสามารถที่จะประสานได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนส่วนรวมของประเทศนะครับเราบูรณาการร่วมกันทั้ง2หน่วยงานเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าภาพถ้าจะรับเป็นคดีพิเศษแม้จะเข้าช่อง1หรือช่อง2ก็ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีพิเศษนะฮะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเอาไว้นะครับอีกประเด็นนึงวันนี้คุณวิทูลเก่งงานพูดถึงเรื่องของนาฬิกาต่างๆนะที่ไปตรวจสอบพบไปค้นที่ห้องพักแล้วก็เจอแล้วก็ปรากฏว่าเป็นนาฬิกาเก๊หรือว่านาฬิกาปลอมที่ว่ากันว่าปลอมยันกล่องเลยก็ว่าได้นะคุณวิทูลเนี่ยบอกนะครับว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่ใช่แผนหรือว่าความคิดของทางบอสพอลนะครับแต่ว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของบอสออฟส่วนประเด็นที่เอาไปไว้ที่หอพักก็เพราะว่าบอสออฟชอบซื้อของจากแม่ค้าออนไลน์ที่ไลฟ์สดขายของยิ่งถูกเรียกชื่อก็จะซื้อจำนวนมากจนภรรยาของบอสออฟก็คือบอสจอยต่อว่าทำให้ต้องไปเช่าหอพักเพื่อนำของไปเก็บไม่ได้คิดว่าจะเป็นการยักย้ายถ่ายเทเพราะทราบตั้งแต่ตอนซื้อแล้วว่ามันเป็นของปลอมนี่นะฮะอันนี้ทางคุณวิทูลเก่งงานบอกนะครับคือเป็นของบอสอีกคนนึงนะบอสออฟห้องเก็บเอาไว้ใช่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของปลอมแน่ค่ะเหมือนที่คนบอกว่าเอ๊ะไปดูในคลิปอะไรอย่างเงี้ยเอามาให้รู้สึกว่าเออถ้าเกิดคุณทำงานตรงนี้คุณจะได้ทรัพย์สินมูลค่าขนาดนี้แต่พูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีการเปิดเผยจากคุณกฤษดานะทนายความเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่งปรากฏว่ามีการแจ้งว่ามีรถยนต์หรูคันหนึ่งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา The Icon Group มีการส่งมาเช็คระบบซ่อมบำรุงอยู่ที่ศูนย์ตัวเองเนี่ยก็เลยรีบไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อMercedes
ปรากฏว่าราคามันคือ15ล้านบาทเบื้องต้นเนี่ยมีชื่อในการตรวจสอบพบว่าเป็นของบอสปีเตอร์หรือว่าในกรดนะคะเป็นผู้เช่าซื้อเมื่อปี66คือปีที่แล้วก่อนที่จะปิดบัญชีแล้วก็โอนลอยไปให้กับคนจีนรายหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตแต่ว่าหลังจากที่คนจีนเนี่ยนำรถคันนี้ไปใช้มันเกิดปัญหาระบบเครื่องปรับอากาศก็เลยนำมาส่งซ่อมที่ศูนย์วันที่17ตุลาคมแล้วหลังจากนั้นมาก็เกิดคดีเรื่องของ The Icon Groupเลขาธิการปปง.เนี่ยได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของบริษัท The Icon Group ซึ่งสำนักงานปปง.แจ้งว่าทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถ้าใครโอนหรือว่ารับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นอาจจะต้องรับโทษด้วยแม้ว่าจะน้อยกว่าหรือว่าความผิดน้อยกว่ามูลฐานเองก็ตามเจ้าตัวก็เลยมีการพูดคุยกับทางศูนย์แล้วก็มีการมอบหมายให้ติดต่อตำรวจสอบสวนกลางเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะมีการนำส่งให้กับทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเพื่อไปตรวจสอบส่วนคนจีนที่มารับซื้อหรือว่ามีการโอนลอยต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องนำเอกสารเนี่ยมาชี้แจงกับตำรวจในภายหลังว่ามีการซื้อขายกันถูกต้องหรือไม่อย่างไรดีนะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะฮะพลตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับก็พูดถึงคดีคลิปเสียงของนางสาวกฤตอนงค์นะบิ๊กเต่าเนี่ยบอกว่าก็ดูจากคลิปเสียงนี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับบอสนะกลุ่มบอสที่น่าจะเป็นพยานเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก7คนแต่ว่าก็จะเรียกมาสอบปากคำประมาณสัก 3-4 คนก็พอไม่ต้องมาทั้งหมดนะแต่ตอนนี้รอเพียงแต่ว่ารอให้ทนายความของบอสพอมาร้องทุกข์ดำเนินคดีซึ่งก็ทนายของบอสพอก็บอกแล้วว่าจะมาวันที่31ซึ่งบิ๊กเต่าก็บอกว่าเฮ้ย31มันนานไปช้าไปไหมให้ทีมทนายคุณใครมาก็ได้ใช่ไหมฮะอยากจะให้คดีเนี้ยมันเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะเสร็จหมายถึงว่าได้แจ้งความให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะตอนนี้ได้ประสานกับทนายว่าให้ทนายเร่งมาร้องทุกข์ดำเนินคดีนะครับเพราะว่าทนายตอนนี้ยังอ้างว่าติดว่าความจะมาวันพฤหัสผมว่ามันช้าไปไม่ใช่ไปช่วยดีไอคอนนะคนละเรื่องกันนะแต่มันเป็นเรื่องของกลุ่มที่อ้างตัวว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไปดำเนินการบังคับขูดรีดนะกับเจ้าของกิจการนะครับมันมีหลายคนมันมีหลายคนอันนี้เป็นคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีสอเสืออีกใช่ไหมแล้วก็มีต่อเต่าอีกใช่ไหมขออ่างอีกอะไรพวกนี้นะมันก็มีหลายเนี่ยชุดเนี่ยจะเยอะชุดนี้ก็จะอย่างที่บิ๊กเต่าบอกสามคนเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะเรื่องคลิปเสียงนี่นะเป็นผู้หญิงคุณกิตอนงค์นั่นแหละนะแล้วก็สอเสือแล้วก็ตอเต่าแล้วก็ออ่างค่ะในภาพรวมนะครับชุดนี้ก็รอดูภายในสัปดาห์นี้นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ